ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุผู้หนีภัยจากประเทศเมียนมาอยู่ในความตุแลของฝ่ายทหารตามหลักมนุษยธรรมนะครับและยังไม่มีรายงานกระสุนปืนตกเข้ามาในเขตไทยผู้หนีภัยชาวกะเหรี่ยงกว่า2,000คนยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ทางภาคพื้นดินและทางอากาศ นต้องอพยพข้ามแม่น้ำสารวินเข้ามาในเขตประเทศไทยนายิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยกองกำลังนเรศวรเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลตามหลักมนุษยธรรมทั้งนี้จำนวนผู้อพยพที่เข้ามาในไทยยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าน่าจะมีหลายร้อยคนเข้ามาทางอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศบเมยแต่ว่าไม่ได้เข้าพื้นที่ชั้นใน รวมถึงยังไม่มีรายงานผู้เจ็บป่วยส่วนการสู้รบระหว่างเกรียง k คนกับทหารเมียนมายังไม่มีรายงานกระสุนปืนตกเข้ามาในเขตไทยนะครับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้นายอำเภอประสานงานกับฝ่ายทหารอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยของคนไทยด้านเครือข่าย KPSN ซึ่งเป็นเครือข่ายด้านสิทธิของครอบครัวประชาสังคมชาติพันธุ์เกรียงออกถแถลงการ5ข้อนะครับได้แก่1 เรียกร้องให้กองทัพเมียนมาหยุดการใช้ปฏิบัติการทางอากาศ 2. ให้ทุกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนที่อบพยพ3ให้กองทัพเร่งคืนอำนาจให้ประชาชน 4. ขอให้นานาชาติเข้ามาสร้างสันติภาพในเมียนมาและ5เรียกร้องให้หยุดขายอาวุธให้กับทางเมียนมาครับ